าก็บอกเขาก็บอกว่าหัวน่าจะเป็นหัวฉีดมันใหญ่ใช่มันใหญ่ด้วยแหละครับเขาบอกว่ามันใหญ่เพราะว่าตอนนั้นเขาตอนนี้ผมต้องโยนผมต้องใส่ไฟการโจมแบบนี้มาก่อนพี่ครับนะเพื่อดูแนวทางว่าจะเพิ่มหรือจะลดครับผมครั้งแรกก็ต้องลองดูก่อนครับพอดีหลานน้องๆเขามานี่เขาบอกว่าพี่มานี่เลยมาอ้วนแต่ผมเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตมานานแล้วครับแต่พอดีไปทำงานไม่ค่อยมีเวลาวันนี้พอดีเลิกประชุมเร็วเลยขอเจ้านายบอกขอไปทำรถใหม่รถทำมาโดนไปหลายที่แล้วมันไม่เราดูคันเร่งว่าเบาขึ้นไหมครับอะไรแบบนี้ให้บอกแต่จริงตอนแรกหูแบบเหยียบไม่นี่พอไปทำมาเขาก็เบาคือมันขึ้นอ่ะมันไปเลยถ้าเกิดพ้นร้อยไปเนี่ยไม่ต้องพูดเลยมันไป108ไปอะไรเลยนะครับแต่พอไอ้พออยู่อย่างเงี้ยขับอยู่รู้สึกเปลี่ยนไปเลยครับเปลี่ยนกว่าตอนที่มาเลยคันเร่งเบาขึ้นไหมครับแล้วกดนิดเดียวแล้วมาใช่แล้วตาอะไรมามันเหมือนรถมันพุ่งกว่าเดิมเนี่ยคือจะคล้ายๆแนวสไตล์รถเดิมแล้วคือแตะปุ๊บมาเลยครับครับตามเนื้อเท้าแต่คราวนี้เรื่องควันเนี่ยเราอย่างที่ผมบอกผมต้องลองใส่ค่านึงดูก่อนเพื่อจะรู้ว่าจะลดหรือจะเพิ่มครับครับแล้วพี่ลองออกซ้ายแล้วลองกดไปหน่อยนึงก็ได้เยอะไปใช่ไหมครับลองกดสุดดูแสดงว่าอันนี้อัตราเร่งโอเคแต่ว่าครับครับเดี๋ยวดูเรื่องควันหน่อยพอตอนที่ขับมาแล้วเนี่ยมันคือก็บอกเขาอาการเหมือนบอกอ้วนนะครับแล้วเขาก็โอเคเขาแต่เขาก็บอกว่าน่าจะเป็นที่หัวบอกรถคันนี้มันทำมาเยอะเขาบอกทำมาเยอะเขาดูแล้วก็เขาก็เลยแค่รีแมปให้เฉยรีแมปแล้วแต่มันพอมาปุ๊บมันก็ดีจากที่เราเข้าไปก่อนที่เราเข้าไปแต่มันก็อาการที่เดิมแต่ก็ยังไม่มันไม่แปดเหยียบแล้วมันเหมือนน้ำมันลง